วันนี้พบกับภารกิจตามล่าหา10จุดยอดร้านเด็ดในตลาดโต้รุ่งหัวหินที่รวมทั้งของข้าวของหวานร้านดังครบจบในคลิปเดียวไปสนุกกับการตะเวนกินที่ไม่ได้มีแค่การกินกับเบบี้มาจิโกกันได้เลยวิวจากห้องสวยมากแล้วก็นี่คือบรรยากาศภายในห้องสวรรค์วันนี้นะคะโมมาพักแบบฟรีไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยค่ะต้องขอขอบคุณอนันทราหัวหินนะครับผมสำหรับที่พักอันแสนสวยงามอลังการแบบนี้นะแกขอบอกเลยว่าไม่ใช่อาบน้ำเนี่ยนะครับสามารถพอได้แล้วพี่มันยาววันนี้นะคะเรามาพักที่นี่แบบฟรีแบบไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะคะเพราะว่าโมใช้พอยต์คะแนนบัตรเครดิตของกสิกรนะคะแลกมาค่ะปกติที่นี่ต้องใช้ 60,000 พอยต์นะคะแต่วันนี้มันมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะใน K Plus Market ค่ะเหลือแค่ 30,000 พอยต์เท่านั้นเลยค่ะคุ้มมากเลยค่ะมีดีลสินค้าคุ้มค่าดีลดีดีลเด็ดลดถึง 50% เลยค่ะแหล่งรวมดีลดีดีลเด็ดแบบนี้ต้องมีที่ Action Plus เท่านั้นเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะอย่างพิซซ่านี่ค่ะเราก็มีเราก็กดเข้าไปนะคะในพิซซ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกินพิซซ่าในอ่างแล้วเว้ยเรียกว่าไม่เหมือนการโฆษณาเลยอันนี้เอ้ยบ้าอันนี้มาจากไหนเนี่ยก็เนี่ยพี่ก็ใช้คะแนนบัตรเครดิตแรกใน K Plus Market นี่แหละนี่ๆๆๆ นะคะ K Plus Market อยู่ตรงนี้นะคะกดปุ่มตรงนี้ไปปุ๊บนี่มันจะขึ้นเลย 2,500 คะแนนจาก 5,000 คะแนนเท่านั้นน่ะโคตรคุ้มคุ้มเวอร์ๆแล้วเมื่อกี้ในอ่างนี่คือเวอร์มากปะแต่ๆๆๆเอาเป็นพิซซ่าของมื้อเนี่ยเนี่ยกินนะครับอ่ะเปิดน้ำใส่แล้วมาดิหมดพี่กินขนาดนี้ไปกิน10ล้านไหวเหรอเออๆกินไหวเหรอเนี่ยสั่งพิซซ่ามากินด้วยเนี่ยกูใครถามว่าสตอรี่วันนี้ใครคิดกูคิดแล้วท่อนสุดท้ายกูเขียนว่าไงหิ้วถุงของกินทั้ง10ล้านแปลว่าอะไรมึงไม่ต้องกินหมดใช่เหรอเออเขียนว่างั้นกูวางหมากไปแล้วแบบว่าเดี๋ยวคนจะแบบเอ้ย10ล้านต้องกินหมดไม่จำเป็นกูวางอ้าวพี่บอกว่าพี่เดี๋ยวพี่บอกว่าพี่เขียนสตอรี่แปลว่าทุกอย่างที่เราทำที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมันเป็นการสร้างสตอรี่ขึ้นมาถูกไหมใช่พี่จะบอกว่าชีวิตโมตอนนี้ขึ้นอยู่กับพี่เออคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตหันกล้องมาหันกล้องมาหันกล้องมาเห็นไหมตอนนี้กำลังสะสมคะแนนอยู่เป้าหมายต่อไปของเราคือเราอยากได้สมาร์ทซูเฟิร์สแคร์แล้วเราก็อยากได้ตั๋วเครื่องบินฮ่องกงอีโคโนมี่คลาสใช้ 39,000 คะแนนแล้วเราก็จะได้ไปฮ่องกงฟรีตอนนี้พี่รู้สึกพี่น่าเหนื่อยต้องการเซรั่มนี่เซรั่มก็ต้องอันนี้เลยค่ะสมาร์ทซูเฟิร์สแคร์ 60ml 14,000 คะแนนเท่านั้นน่ะโหโคตรคุ้มอ่ะเพราะมันลด 50% เป็นดีลที่คุ้มมากวันนี้เรามาหัวหินเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เรามาหัวหินเพราะว่าเราจะมาตามหาร้านเด็ดที่ตลาดโต้รุ่ง10ร้านเราจะไปตะลุยกิน10ร้านในตลาดโต้รุ่งนะคะเดี๋ยวเราขอพักผ่อนหย่อนใจสักครู่นึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินกันเลยค่ะเปิดหมดเลยเมื่อกี้ในลูกชิกช็อปมันไม่มีแล้วค่ะตอนเนี้ยโอ้เปียกพี่มกล่มแล้วทำไมพี่ไม่บอกกล้องก็ถืออยู่ใส่พี่วิ่งมันลู่อยู่ตรงนู้นถึงตลาดโต้รุ่งแล้ว6 โมงเย็นแล้วแต่ฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะคะกว่าจะผ่านฝนมาได้กว่าจะร้อยฝนหยุดตกมาแม่ใหญ่ผัดไทยค่ะเอาผัดไทยห่อหนึ่งครับผัดไทยแม่ใหญ่ร้านผัดไทยเจ้าเก่าแก่แห่งหัวหินที่ขายสืบทอดกันมากว่า3ชั่วอายุคนโดยจุดเด่นของร้านนี้คือเส้นที่ใช้ผัดเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวสดๆและน้ำมะขามแบบเข้มข้นสูตรเฉพาะของทางร้านรับประกันความเด็ดได้อย่างแน่นอนผัดไทยกุ้งสดร้านผัดไท
ไทยแม่ใหญ่เป็นร้านที่เปิดมาแล้วกว่า30กว่าปีตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณยายเลยที่เขาบอกว่าทำมาตั้งนานแล้วก็คือทำในบริเวณละแวกนี้เขาขายอยู่ในตลาดหัวหินมานานมากแล้วเดี๋ยวเราจะเป่ายิ้งฉุบกันนะคะคนที่เป่ายิ้งฉุบชนะคนนั้นจะได้กินซึ่งเราแบ่งเป็น2ทีมก็คือทีมโมกับทีมนาคนที่ชนะคนนั้นจะได้กินอาหารของร้านนั้นไปเป่ายิ้งฉุบ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 มึงใส่พริกป่ะใส่ป่ะใส่พริกป่ะใส่นี่นะครับทำไรอ๋อรีวิวเฮ้ยอร่อยจริงคือเหมือนเมื่อกี้ที่เห็นเขาทำน้ำมะขามเข้มข้นแล้วเส้นเนื้อเขาใช้อ่ะมันเป็นเส้นสดอ่ะเนื้อออกป่ะเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวสดอ่ะมันใช้เส้นแห้งแล้วเอามาใส่น้ำในกระทะแล้วน้ำมะขามเขาเข้มข้นมากคือเข้าปากแบบว่าได้กลิ่นมะขามมาก่อนเลยกุ้งมะขามคนไม่ได้กินเนี่ยมะขามเลยป่ะเราไปร้านต่อไปกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายเห็นคุณพี่พ่อค้ารุ่นเก่าเจ๊แบบนี้แสดงว่าคุณได้เจอกับร้านลูกชิ้นปิ้งที่อร่อยที่สุดในหัวหินแล้วกับร้านลูกชิ้นหัวหินที่ขายไม่ยาวนานกว่า50ปีรับรองเลยว่าเนื้อหมูแน่นล้วนๆไม่มีแป้งผสมชุบด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดฉ่ำๆที่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนขอเป็นธรรมดาต่อก็เอ็น2ค่ะคนขายลูกชิ้นปิ้งแต่งตัวชิคมากนัวอยู่ในดิสโก้จ่ายตังค์เสร็จแล้วใช่ไหมเป่ายิงเดี๋ยวเป่ายิงฉุบฉุบพักกระเพาะพักกระเพาะลูกชิ้นหัวหินนะคะเขาบอกว่าตำนานคือขายมากว่า53ปีแล้วโอ้ยเป็นไรพี่เปล่าไม่อยากกินเหรออร่อยมากค่ะทุกคนมันแบบน้ำจิ้มมันเด็ดจริงน้ำจิ้มมันหอมหวานแล้วคือเคลือบลูกชิ้นแบบอย่างดีอ่ะดูมีความสุขได้กินแล้วพี่อตอถ้าพี่ตอบคำถามตามนี้ได้ข้อใดเรียงลำดับข้อความในหมวดในห้องต้องให้เวลา10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 1เป็นคำตอบที่ถึงจะถูกก็ไม่ได้กินอยู่ดีเพราะว่ากติกาให้เป่ายิงฉุบเฉยๆเนาะใครที่ขัดใจไม่เคยหาน้ำจิ้มกะปิเด็ดๆได้สักทีให้มาร้านนี้เลยซาลี่กะปิหวานกับน้ำจิ้มกะปิโคตรแซ่บที่มีให้เลือกตามทุกความต้องการเลยจริงๆนะคะใครจะมาซื้อไม่ต้องพกมะม่วงมาจากบ้านนะที่เนี่ยเขามีให้ชิมแบบไม่อั้นเลยแถมมีมะขามอ่อนด้วยถ้าจิตใจเนี่ยซื้อกลับบ้านได้ทั้งกะปิทั้งมะม่วงเลยนะจ๊ะอันนี้นี่เขาบอกว่าความฮิตคือกะปิโบคือฮิตสุดใช่ไหมคะ16ปีขายดีไม่ตกเลย16ปีขายมา16ปีขายดีไม่ตกเลยชิมเลยค่ะชิมเลยทุกคนชิมเหรออยากไปชิมอยากอวดความอร่อยดูตากล้องดูเป็นไงขออิ้งฉุบก่อนดีกว่าแค่ชิมเดี๋ยวซื้อจะกินไปแล้วอุ้ยมีกะปิอาเซียนอร่อยจังพูดต่างกันยังไงอ่ะไปเอาคุยไปร้านเนี่ยโหดจริงจากใจคนชอบกินกะปิเลยทำมืออีสานอร่อยมากผมว่าเรากินกันเพลินแล้วเราเป่ายิ้งฉุบก่อนพอแล้วไม่เอาต้องเล่นเกมจิ้มอย่างอื่นเล่นเกมนี่เล่นเกมไหมเฮ้ยไม่โอ้โหพูดไม่ฟังกันเลยอ่ะถ้างั้นเนื่องจากถุงเนี้ยเราทุกคนได้กินกันหมดแล้วไปสุดว่าใครจะได้ถุงนี้กลับบ้านมายางยิงยาปากกระเป๋ายิงฉุบง่าอันเนี้ยโหดจริงคือแบบของดีอ่ะไม่มีของฝากคุณพ่อคุณแม่ครบเลยเนี่ยกินได้หลายวันเลยขอบคุณนะคะโกหกหมูเฮ้ยบ้าไปโกหกหมูมันทำไมไม่ใช่มันคือชื่อร้านกับร้านหมูอบโอ่งสูตรเด็ดที่อบกันสดๆร้อนๆในโอ่งหน้าร้านนี้เลยหอมนุ่มอร่อยเนื้อร่อนมากใครได้ลองต้องติดใจแน่ๆติดใจหมูเหรอเปล่าแม่ค้าสวยแอขอชิมอันนึงก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้ค่ะเป่ายิงฉุบ
ขอชิมอันนึงครับขอบคุณครับจะจิ้มก็ง่ายแค่นี้นะชีวิตคนเรานะจัดเลยใช้มือนะเอามือเลยร้อน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 แต่หยุดกินไม่ได้นะเว้ยเป็นยังไงอ่ะอร่อยโอ้โหดูกินอย่างเมามันนี่ชาติอาหารเป็นไงบ้างเฮ้ยเนี่ยแล้วกูว่าต้องเล่นยันไปร้านต่อไปกันค่ะในตลาดเนี่ยมีร้านซีฟู้ดหลายร้านมากแต่ร้านที่เราจะมาเนี่ยคือร้านนี้ครับครัวลุงจ่าครัวลุงจ่าร้านซีฟู้ดที่พอถามคนในหัวหินต่างก็แนะนำให้มาร้านนี้เลยใครเดินผ่านมาต้องสะดุดตากับซีฟู้ดสดสดตัวใหญ่ๆเฮกๆยังกับตัวไข่จูที่หน้าร้านสามารถชี้เลือกไปปรุงอาหารได้ตามใจชอบเลยทั้งสดทั้งเด็ดทั้งแซ่บแค่เห็นก็ซีดละจ้าของที่นี่ส่วนนี้ผัดฉ่ากระทะร้อนร้านเนี้ยเราต้องจริงจังออกกับบอยชุบแล้วแหละพี่จะออกอะไรรอบเนี้ยเทียบกันไก่ได้งั้นเดี๋ยวโมออกคอนได้แต่แฟนะฮะได้ไปกันเลยได้ยายิงยาปลากระเป๋ายิงชุบเราทำงานกันมานานเดี๋ยวโมแบ่งให้ไม่ต้องแบ่งถ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนายหยวนอีกอันนาแบบเฮ้ชิมมากเลยอันนี้มันมีซอสเหมือนเป็นอันนี้เป็นซอสครีมอันนี้เป็นชีสอันนี้เป็นซอสเผ็ดแล้วก็อันนี้เป็นพริกไทยดำแน่นมากพี่ตะโกจิ้มหน่อยละกันยุบเนื้อกุ้งแน่นมากแล้วก็ชิ้นใหญ่มากคือกัดมาแล้วกรุบอ่ะมันเป็นรสชีสอ่ะไม่แน่ใจหูดูดิหัวกุ้งยังมีเนื้ออย่างเงี้ยเนี่ยนะคนออกแบบเกมนะเหนื่อยปะเหนื่อยถ่ายเหนื่อยยังเหนื่อยพอแล้วเนาะโชคดีจริงจริงจริงยังค่ะแต่แบบนี้ถ้ามีกระเป๋าอีกเนี่ยใช้บัตรเคแบงจ่ายได้ด้วยช่วงนี้ต้องทำพอยต์ต้องเก็บพอยต์เยอะก็เลยต้องใช้เคแบงจ่ายนะคะบัตรเครดิตเคแบงเนี่ยจะได้สะสมพอยต์ต่างๆจะได้พอยต์เนี่ยไปใช้ในเคพลัสมาร์เก็ตจ่ายไปก็ได้พอยต์คืนได้พอยต์คืนก็ได้ของใหม่อย่างวันนี้ที่มาหัวหินก็คือมาปีเลิศหนึ่งในร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลซึ่งมีทั้งข้าวต้มด้วยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยเราสั่งเส้นเล็กทะเลต้มยำน้ำข้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูนะคะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าร้านนี้เด็ดยังไงตามปลาเรียกว่าแบบทะเลเป็นทะเลขนาดเกี้ยวแป้งบางฮะแป้งบางเห็นยันไส้ขอบอกเลยเลือกมันแล้วฮะใครชอบสดน้ำร้อนๆเผ็ดๆกับซีฟู้ดรสเด็ดต้องร้านนี้เลยเจ๊ติ๋มข้าวต้มปลาก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดที่รับรองความเข้มข้นสดใหม่อร่อยและไม่ได้มีดีแค่น้ำซุปกับซีฟู้ดนะเส้นก็เหนียวนุ่มกำลังดีอร่อยมากๆมุกมุกไปชุบดีกว่ามาแล้วก็มายายียังคอยชุบYeah. มันเอาจริงเป็นไงพี่ให้เราปล่อยเขาหลับไปพี่จะได้หยิบออกมากิน ส
เส้นดีเหนียวนุ่มลวกกำลังดีปลาหมึกอะไรสดป่ะมาๆกินไม่ทันแล้วแหละเดี๋ยวช่วยกินอะไรสดของกินต้องละเมียต้องตั้งใจเล่นโทรศัพท์ไหมโมไม่ได้เล่นโทรศัพท์โมทำอะไรโมกำลังกดดู K-Plus Market อยู่เดี๋ยวจะมี DVD ว่าถ่ายคลิปนี้เสร็จคืนนี้จะไปดูหนังเพราะว่า 1,000 พอยต์เนี่ยก็คือแลกตั๋วดูหนังได้เลยตอนนี้มันมีดีลลด 50% พี่แลกไว้แล้วดูกับทุกคนไงหรือว่าจะเป็น SF ก็ได้ได้ทั้ง SF ทั้งเมเจอร์เลย 1,000 พอยต์เท่านั้นจากปกติ 2,000 พอยต์เฮ้ยความพีคตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศต่างจังหวัดอ่ะไปกระบี่ภูเก็ตอ่ะลด 59% ใช้พอยต์น้อยกว่าที่แรกโรงแรมอีกอ่ะ 22,900 พอยต์แล้วไปปีฟรีเลยใช่เลิศว่ะเนี่ยตรงนี้นะเราสามารถเลือกหมวดหมู่ได้เลยว่าเราจะหมวดหมู่อะไรบันเทิงก็ได้หนังสือก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมการท่องเที่ยวช่วงนี้โมสนใจเรื่องโรงแรมการท่องเที่ยวจึ๊บปึ๊บขึ้นเลยจ้าป้าร้านดังที่ต้องชิมเกี่ยวกับของหวานนะคะสวัสดีจ้าร้านไอติมร้านเจนี่ร้านนางเก่าแก่เองจ้าอยู่คู่ตลาดโตรุงหัวหินมาช้านานด้วยไอติมอันแซ่บอร่อยรสชาติหอมหวานและเครื่องที่มีให้เลือกกันมากมายที่ชอบสุดๆเลยก็คือรสชาติที่ไม่เลี่ยนจนเกินไปกินได้เรื่อยๆรู้ตัวอีกทีอ้าวหมดแล้วเอากันทีค่ะเป่ายิงชุบยิงชุบได้แล้วโอ้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวใจเย็นนะคะเราไปที่ร้านต่อไปกันเลยเนี่นะคะไอติมกะทินะคะมีเครื่องข้างในด้วยมีข้าวโพดด้วยดูดิดูเครื่องอืมโคตรอร่อยไปร้านต่อไปปุ๊กโรตีร้านนี้คิวยาวตลอดเวลาเลยนะทำช้าเหรอป้าเหรอเขาขายดีจ้าโดยโรตีร้านนี้แป้งนุ่มก็ดีแป้งกรอบก็อร่อยที่เด็ดเลยคือเราไปเจอโรตีมะม่วงสุกโอ้ไม่ก็อดไม่เคยเห็นที่ไหนเลยลองไปกินกันดีกว่าจ้ายันยิงยาวปลากระเป๋ายิงฉุบคือได้2ถ้วยนี้เลยเหรอใช่คือที่เขาทำ2ถ้วยเพราะว่าเขาใส่ไม่หมดบอกเล่าพูดหน่อยมะม่วงกับโรตีกินรวมกันแล้วเป็นยังไงอร่อยเข้ากันยังไม่น่าเชื่อจริงเหรอไปร้านต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคนร้านต่อไปโมจะต้องได้อาหารขนมอันนี้หากินยากมากแต่ที่นี่มีกะลอจี้รู้จักเปล่าคืออะไรรู้จักกะลอจี้ป่ะเออไม่รู้จักเอองั้นไม่ต้องกินตรงแช่ไปร้านนี้เลยขนมโบราณกะลอจี้หัวหินสูตรป้าแดงเจ้าเก่าพอแล้วกับกะลอจี้สูตรโบราณที่เริ่มหากินยากแล้วในยุคนี้มีแป้งทั้งหนานุ่มและบางกรอบรสชาติกลมกล่อมไม่หวานจนเกินไปเริ่มอิ่มแล้วว่ะตอนเนี้ยไม่ได้ยังไม่ครบ10ล้านมันตอนนี้เลเวลโมยังเริ่มอยู่ตรงนี้ละพี่จะต่ออยู่ตรงไหนอะคะ ตอนเนี้ยพี่ว่าพี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยโมออกค้อนเดี๋ยวพี่ออกกันไกลโอเคปะไม่ไหวแล้วเออเดี๋ยวพี่ให้โมกินเดี๋ยวขอบ้าบิ่นด้วยนะคะบ้าบินด้วยเหรอใช่บ้าบินด้วยบ้าบินโอ้โหบ้าบินดาเมจแรงมากไปยิงชุบไปยิงชุบตามพี่นี่หน่อยไปพี่นี่หน่อยพี่จะออกอะไรนะเออพี่เดี๋ยวพี่ออกกันไกลหมวกคอโอเคเพราะว่าพี่หยิบแล้วใช่เฮ้ยยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบเป่ายิงชุบชุบเย้พี่ตะโตได้กินนะคะขอแสดงความดีใจกับพี่ตะโตหน่อยค่ะแล้วก็รอจี้ด้วยหากินยากมากบอกเลยเป็นไงพี่แบ่งให้โมกินเลยเกมมันต้องเป็นเกมอะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวโมลองชิมก็ได้นะเนี่ยดูดิช่วยกินหน่อยดิเฮ้ยอร่อยมากอะยกให้เป็นร้านเด็ดของตลาดโต้รุ่งหมูกินพี่มีน้ำใจพี่แบ่งให้อะเห็นมันหากินยากพี่ให้เดี๋ยวไปร้านต่อไปกันดีกว่าค่ะร้านข้าวเหนียวมะม่วงอ
ร้านสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะมาหัวหินต้องกินอะไรคะกินข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงท่านขุนร้านดังประจำตลาดกับข้าวเหนียวเนื้อเนียนนุ่มและมะม่วงสุกสดๆกำลังดีหวานฉ่ำแถมราคาก็ไม่แพงอร่อยมากเมื่อกี้โมกินไปแล้วถือว่าโมได้กินแล้วฉะนั้นกล่องนี้ก็คือให้โมเลยก่อยิ่งชุบจ้าย่างยี่ยาวปักกระเป๋าชุบแท้แท้นี่โอ้ตายซูชิโอมากาเสะเนี่ยซูชิโอมากาเสะคำเดียวเลยพี่เคพลาสมาเก็ตรักเคพลาสมาเก็ตหลงลูกค้ารักลูกค้าหลงมากโอ้ อร่อยเลยดูตาภายใต้ความหิวดวงตายังเป็นประกายอยู่ร้านนี้ตัวเดียวคือขั้นเดียวมันจะแบบว่าเม็ดมันชัดอะเม็ดมันชัดอร่อยครบแล้วนะคะ10ร้านเด็ดตลาดโต้รุ่งหัวหินเดี๋ยวเราจะไปดูหนังกันต่อนะคะนี่เดี๋ยวเราจะใช้ K Plus Market นะคะแลกพอยต์นะคะลด 50% ตอนนี้จากปกติ 2,000 พอยต์ก็ 1,000 พอยต์ก็สามารถแลกตัวหนังได้แล้วดูหนังฟรี1เรื่องเพียงใช้พอยต์จากบัตรเครดิตการ์ด K Bank เท่านั้นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะ K Plus Market แหล่งรวมดีลดีดีลเด็ดบนแอป K Plus นะคะเพียงใช้คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตกสิกรก็สามารถเอาพอยต์มาแลกสินค้าดีสินค้าเด็ดได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยลด 50% สะดวกคุ้มค่ามากๆเพียงแค่กดแอปนะคะเข้าไปที่ K Plus Market นะคะแล้วก็กดสั่งซื้อสินค้าใส่ตะกร้าแล้วก็กดแลกคะแนนสะสมได้เลยคือง่ายมากๆคือแบบสุดยอดขอบคุณค่ะอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแชร์แชร์ให้หน่อยนะคะกดแชร์ให้หน่อยนะคะกดแชร์ให้หน่อยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งนะคะบ๊ายบายเอ้าทำไมไม่กินให้หมดกลางตั้งกติกาเกมเองทุกอย่างแล้วก็อย่างเงี้ยบ๊ายบายไปดูหนังกัน